สอนออาสาช่วงที่3ค่ะอยู่กับคุณเจตคุณก้องและมัลลิกานะคะท่านผู้ชมที่มีเรื่องเดือดร้อนจะร้องเรียนจะร้องทุกข์คิดว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นอาสาสมัครช่วยพี่น้องได้นะคะก็เชิญได้เลยที่สอนออาสาบูนสกายชาแนลนี่แหละค่ะครับครับช่วงนี้เป็นช่วงทั้งชีวิตเราดูแลช่วงดีๆอีกแล้วกทม.ทำเรื่องดีๆหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีเรื่องของท่านรองผู้ว่าด้วยท่านรองผู้ว่าหมอมาที่เป็นหมอในส่วนใหญ่เนี่ยรองผู้ว่า4คนจะมีคนนึงเป็นหมอเพราะกรุงเทพเนี่ยเรามีโรงพยาบาลและเรามีเรื่องของอนามัยซึ่งเยอะมากเรื่องของอนามัยนะครับดูแลอนามัยต่างๆตอนนี้เราก็มีโครงการชื่อกรุงเทพสะอาดร่มรื่นนะครับหรือใช้ภาษาอังกฤษว่า Bangkok Clean and Green นะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครขอเป็นผู้นำในระดับนโยบายนะครับเพื่อประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาภาคสาธารณสุขนะครับภาคมีกรมการศาสนามีผู้ประกอบการตลาดสดและสถานีบริการน้ำมันด้วยนะครับเพื่อที่จะทำใหกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่สะอาดนะครับ มีความร่มรื่นในอาคารสถานที่ต่างๆ มีอาหารที่สะอาดมีอากาศที่สะอาดนะครับ เพื่อที่จะกันเรื่องเชื้อโรคระบาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเมืองนะครับ เพราะในเมืองนี่เป็นที่ที่คนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันใช่ าโรงเรียนจกปกจริงๆนะเพราะบางทีไปไหนที่แอร์เลยแล้วคนเยอะๆฉันต้องกั้นหายใจนะบางครั้งอ่ะกันได้นานไหมแป๊บนึงหมดหายใจเวลาดีกว่าก็ตายก่อนคนนี้ไม่ปลอดดีปลอดดีแต่เมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มันเป็นอย่างนี้ครับคือเราไปยังไงเราหนีไม่ได้ที่ต้องไปเจอคนนะครับแล้วถ้าเมืองไม่สะอาดมีมลภาวะเยอะสุขภาพคนเมืองไม่ดีเนี่ยโรคติดต่อก็จะขยายได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวของกรุงเทพมหานครที่จะในทางหนึ่งนะครับรับประชาคมอาเซียนประชาคมโลกนะครับที่ถ้าเมืองเราสะอาดเชื้อโรคจากที่อื่นมาเนี่ยก็จะป้องกันได้ในระหว่างเดียวกันเราก็ไม่เอาเชื้อโรคไปแพร่ที่อื่นนะครับแล้วก็ในฐานะยังไงผู้บริหารเมืองก็ต้องเป็นผู้นำในด้านนโยบายในภาพมีปลูกต้นไม้ด้วยปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็มีหลายเรื่องเลยครับคุณหมอแพทย์หญิงมาลินีนะครับใส่แว่นอยู่แล้วก็ทางขวานี่เป็นผู้อำนวยการสำนักอนามัยนะครับโอ้เก่งมากผู้อำนวยการสำนักอนามัยก็นำร่องแล้วก็ตัดอะไรลงไปไม่รู้เป็นเหมือนต้นไม้จริงๆทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่เขตใดหรือไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนใดของประเทศสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ถูกไหมคะใช่ถูกต้องครับไปทำเองก็ได้โดยที่ไม่ต้องรอรองผู้ว่าหรือผู้ว่าก็ได้นะคะถูกไหมคะเอ๊ะคุณเจตถ้าเกิดเอกชนอยากเข้าร่วมโครงการได้ทำอย่างไรครับได้เลยครับติดต่อเข้ามาที่สำนักการอนามัยกรุงเทพมหานครครับค่ะนะคะสำนักการอนามัยกรุงเทพมหานครที่รองหมอมาลินีหรือไม่มาที่ท่านที่ปรึกษาเจตสุพิธมสถานก็ได้ที่สอนออาสาได้ครับบลูสกายสอนออาสานะครับดิฉันชื่นชมมากเลยนะเวลาคนเขาทำกิจกรรมลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคือพอกระตุ้นแค่กลุ่มเดียวแต่ขณะเดียวกันเขาสามารถไปคิดต่อยอดได้เองใครก็ทำอะไรเงี้ยลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนี่ต้นไม้ที่ดิฉันปลูกนะสมัยที่ดิฉันเรียนม.3นะตัวนี้มันโตมากเลยอะจริงค่ะปลูกที่ไหนครับที่พะเยาค่ะปลูกไว้หลายต้นมากเลยจริงไหมครับเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ผมเพิ่งไปปลูกมาผมไปโครงการถีบจักรยานเราถีบกันตั้งแต่ขี่กันตั้งแต่สะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งทนขี่ไปถึงเดอะมอลล์บางแคครับแล้วก็แวะปลูกต้นไม้ตรงสายพุทธมณฑลสาย1ครับอ๋อโอ้โหดีมากคุณนี่ดีนะนอกจากจะเป็นคนหน้าตาดีแล้วยังมีจิตใจดีด้วยคุณน่ะไม่เคยนะขันมาทางนี้จิตจบครับคุณนี่นอกจากจะหน้าตาไม่ดีเท่าเขาแล้วคุณยังไม่เคยคิดจะปลูกต้นไม้ได้ขี่จักรยานรถคุณรู้ได้ยังไงผมก็เคยทำความดีอยู่บ้างนะเรื่องปลูกต้นไม้นี่ผมชอบมากนะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันเห็นหน้าตาแบบนี้ก็มีจิตใจที่คุณก็หล่อค่ะหล่อสำหรับภรรยาคุณนะคะอ่ะไปที่จราจรเพราะว่าช่วงนี้นะครับรถติดมากๆนะเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับว่ารอบๆกทม.กันโดยเฉพาะตอนนี้โรงเรียนกำลังจะเปิดเนี่ยนะครับเราจะไปที่กองบังคับการตำรวจจราจรกรุงเทพนะครับร้อยตำรวจตรีหญิงสุดาวดีใช่ค่ะครับคำถามแรกดิฉันถามก่อนทางจะไปเอกมัยลาดพร้าวไปยังไงบ้างจะไปรับหลานกลับจากโรงเรียนที่ไหนที่ไหนโรงเรียนไหนเอกมัยลาดทางนู้นตอนนี้เลี้ยงหลานครับยังหาอยู่ยังหาอยู่กล้ามเนื้อเดี๋ยวเราไปคุยกับสวัสดีค่ะสุดาวดีครับไปเลยร้อยตำรวจตรีหญิงสุดาวดีสวัสดีค่ะค่ะ
คุณเจตและคุณก้องศักดิ์นะคะค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านเลยค่ะช่วงนี้แถวตลาดบางแคเพชรเกษมฝนตกนะคะดูแล้วก็ฝนตกไม่หนักแต่ถนนเปียกลื่นค่ะก็เพิ่มความระมัดระวังการใช้เส้นทางแล้วรถติดหรือยังครับแถวนั้นแน่นอนค่ะแนวการก่อสร้างนะคะช่วงนี้จากบางแคมาบางไผ่ชะลอตัวค่ะแต่ว่าในฝั่งขาออกนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนสภาพการจราจรในด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงนี้ลงมาสาทรเหนือก็ผู้ปกครองรับบุตรหลานนะคะท้ายแถวชะลอตัวเชิงทางขึ้นด้านฝั่งทนยังไงแล้วท่านที่ไม่ได้รับบุตรหลานก็เลี่ยงใช้สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพนะคะช่วงนี้ทั้ง2สะพานเข้าออกนี่ยังเคลื่อนตัวได้ดีค่ะถนนพระราม4ด้านขาเข้าดูรถมากปัญหาแยกสารแดงที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสีลมนะคะช่วงนี้จากรัชดาพระราม4เข้ามาชะลอตัวค่ะแต่ว่าบนสะพานไทยญี่ปุ่นช่วงนี้ฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีขาออกก่อนหน้านี้มีรถนั่งสาธารณะจอดเสียที่แยกวิทยุนะคะพระราม4ขาออกก็เลยท้ายแถวชะลอตัวถึงแยกสัมย่านค่ะส่วนทางด้านของถนนพระราม9นะคะช่วงนี้รถที่จะลงอุโมงค์ดินแดงขึ้นยกระดับข้ามแยกบทแม่พระไปใช้พระราม9ด้านขาออกตรงไปรามคำแหงขาออกจุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะคะณเวลานี้ค่ะในส่วนของลานพระบรมรูปทรงม้านะคะต้องเรียนย้ำสักนิดนึงพรุ่งนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะประจำปี2555ค่ะซึ่งที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดคนก็จะเยอะ80พรรษามหาพระราชินีนะคะงานเริ่ม7นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาค่ะในส่วนนี้ก็จะมีการปิดการจราจรที่ลานพระรูปนะคะเช้าวันพรุ่งนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงพรุ่งนี้ประมาณสักก่อน7โมงนะคะหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นทางนั้นถูกต้องค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณรู้แล้วนะตรงเส้นทางตอนแรกว่าจะไปยื่นหนังสือหน่อยอ่ะจะไม่จะไปยื่นวันพรุ่งนี้ว่าจะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบหน่อยอ่ะปิดการจราจรเลยไม่ได้ไปเลยไปยื่นเรื่องอะไรดีก็ไปยื่นได้ข่าวเมื่อวานไปอัยการมายังจะไปอีกคดีที่โดนเขาฟ้องหรือว่าฟ้องเขาเนี่ยคดีที่ฟ้องเขาวันนี้ไปอัยการเรื่องเขาไม่ใช่คดีของเขาก็ไปติดตามคดีเขาเรียกการติดตามคดีการสืบเสาะหาข้อมูลข้อเท็จจริงครับดีที่รายการเราไม่ใช่รายการการเมืองงั้นเราสองคนโดนไปด้วยอีกไม่ใช่ มันก็คุณนะคุณพลิการจะจูงมือเราทั้งสองคนเคยนะคืออย่าเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่ามาจูงมือเราเคยมีเรื่องไงคือท่านเสรีพิสูจน์ฟ้องฉันกับท่านเสแดงครับแล้วก็ฟ้องไปฟ้องมาปุ๊บเขาก็โละคดีฉันออกหมดเลยเหลือแต่เสแดงจนกระทั่งแกตายอ่ะจริงครับผมเลือกตั้งเสร็จมาตั้งนานยังโดนอยู่เลยเนี่ยเหรอยังฟ้องกันโดนมันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราถ้าไม่ทำอะไรเลยก็นะอ่ะหมดเวลาเขาบอกครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับค่ะ